ไปเพิ่งผ่านวันเกิดมาค่ะเป็นไงบ้างครับคุณก็วันเกิดปีนี้ก็จัดที่ศรีสะเกษเช่นเดิมนะคะก็ในขอบที่แรกตั้งเป้าไว้ประมาณ500ท่านที่จะไปที่ศรีสะเกษแต่ทะลุไปเกือบ 1,500 ท่าน2เท่า2เท่า3 3เลยมั้งอ้าว2ขึ้นก็ได้แล้วก็รับมือยังไงแบบนี้เพราะมันเกินเป้าไปเยอะมากเลยอ่ะปล่อยจอยเลยครับวันนั้นแบบว่าปล่อยจอยแบบมีสไตล์เกี่ยวกับงานบ้านทุกคนเองสถานที่คือพร้อมอยู่แล้วที่พร้อมสำหรับทุกท่านอยู่แล้วอาหารล่ะคะอาหารไม่พร้อมครับกินเองแล้วมันมีอะไรขาดตกบกพร่องไหมด้วยความที่แบบคนมันเกินไปค่อนข้างเยอะก็คือว่าในเนื้องานของเราพื้นที่มันพออยู่แล้วก็เลยแบบว่ามันไม่ค่อยมีอะไรขาดตกบกพร่องครับทุกอย่างคือมาเซอร์ไพรส์หน้างานเลยไหมคะเซอร์ไพรส์หน้างานทุกอย่างเลยจริงมันเป็นในช่วงหน้าฝนด้วยเรากลัวฝนตกมากแล้วก็ขอเทวดาฟ้าดินส่วนแล้วก็ฝนที่ตกเนี่ยคุณพ่อที่เตรียมการไว้ยิ้มแก้มปิ่งเลยไหมครับคุณยิ้มแก้มปิ่งเลยครับได้เจอเซอร์ไพรส์อะไรจากแฟนๆบ้างในงานนี้ก็แค่แฟนไปร่วมในความทรงจำวันเกิดก็ดีใจมากครับเขาถึงนึกถึงลูกกระปายอะไรเงี้ยจะนึกถึงเรื่องของขวัญแฟนๆเนี่ยจะให้เงินสดอะไรแบบนี้เป็นแผ่นๆอะไรงี้แล้วก็มีพี่มอบขวัญให้เป็นรถคันเล็กๆคันนึงก็มีรถคันเล็กนี่แบบแบกทองแท่งมาในรถคันเล็กหรือเปล่าคะไม่ได้แบกในทองแท่งก็แยกมาต่างหากกี่บาทหนักเท่าไหร่ทองแท่งปีนี้ไม่เยอะครับค่ะบาท2บาทแล้วปีเงินสดยังมีไหมคะปีนี้ค่ะปีเงินสดก็มีค่ะปีนี้เป็นปีกอะไรปีกมังกรหรือปีกอะไรคะเป็นแบ็คดรอปความสำเร็จมากกว่าแบ็คดรอปความสำเร็จหรอใช่ก็ผมปล่อยผลงานเพลงใหม่ไปด้วยก็เลยพอเป็นเงินเป็นแบ็คดรอปเงินหรืออะไรนะเป็นแบ็คดรอปเงินอะไรคะมูลค่าคร่าวๆเท่าไหร่คะที่เขาบอกเรามาเนี่ยรวมๆแต่มีรวมๆก็ประมาณ7 ล้านเป็นแบ็คดรอปเงินสดก็เงินสดนะครับยาวกี่เมตรคะไม่ยาวไม่ยาวเป็นเจ็ดหลักไปปลายหรือต้นๆคะต้นปีนี้ไปตั้งใจยังไงบ้างที่แบบทำบุญช่วยเหลือคนด้วยใช่ไหมทำบุญได้ไหมคะทำบุญด้วยก็มีทำบุญไปมาเมื่อวันก่อนที่โรงเรียนเด็กพิเศษเมื่อกี้ใช่แล้วก็นำเป็นชุดกระสุนไปมอบให้กับน้องจากพี่ๆเป็นโปรเจกต์จากพี่ๆแฟนคลับเลยนะก็นำไปมอบให้กับน้องจริงๆยอดจริงๆที่ของขวัญวันเกิดที่แฟนๆมอบให้วันนี้นอกจากเงินสดและของอื่นแล้วรวมทุกอย่างแล้วมันเกินเท่าไหร่กลมๆกลมก็7 หลักเนี่ยครับไม่ถึงเนี่ยเราก็ได้นำบางส่วนไปบริจาคด้วยทำบุญที่ไหนยังไงอะไรเล่าหน่อยก็ที่ผ่านมาก็ปล่อยไปถ่ายชีวิตโคกับตัวค่ะมีโคนตัวแล้วก็กระบุญที่ไหนยังไงเป็นวัดมันเป็นคล้ายๆหลวงพ่อสันแหวงครับทำไมไอ้ที่ว่าไปที่สุดเด็กๆคืออะไรนะเด็กพิเศษเด็กพิเศษทำไมถึงเลือกที่นี่คะในส่วนหนึ่งมันเป็นของคนเด็กของที่กันแล้วก็มีเอ็ดมีจันด้วยที่เป็นพาไปด้วยรู้สึกยังไงบ้างอะได้ทำตรงนี้มันเกินคาดมากเราได้ไปเห็นชีวิตของน้องที่อยู่ในโรงเรียนแล้วก็เราได้เห็นปัญหาแล้วใช่เห็นปัญหาหลังจากนี้จะมีโปรเจกต์อะไรพิเศษร่วมกับแบบทำบุญกับแฟนๆอีกไหมหรือว่าเป็นเดี่ยวๆของเราอย่างเงี้ยก็มีโปรเจกต์ร่วมทำบุญกับคุณธนดลด้วยกับคุณมุ้งใช่คุณมุ้งแล้วก็มีพี่แฟนคลับในการสร้างเมนสร้างเมนสร้างเมนอันนี้ขออนุญาตถามถึงเรื่องมุกหน่อยละกันกับดราม่ากับดราม่าที่เขาแบบร้านอาหารอะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นการดูถูกเราไหมอ่ะไปเป็นการถูกไหมมันก็แล้วแต่ส่วนคนนะครับก็ถ้าในมุมของฝ่ายนะแล้วแต่ว่าถ้าร้านเขาจะพูดยังไงมันก็จะเป็นสิ่งที่ซ้อนกับเป็นของร้านมากกว่าแต่ในพาร์ทของทางตัวเราก็ฝ่ายเราอาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นแต่ถ้าถามว่าในความรู้สึกของเราอ่ะมันก็ต้องรู้สึกเฟลหมดแล้วมันกระ
ทบอะไรในตัวปายบ้างในครั้งนี้ครับไม่กระทบอะไรมันก็ไม่ได้เป็นกระทบอะไรกับปายแต่มันจะกระทบเขาห่วงความรู้สึกเขาขนาดไหนครับปายครับมุกเองที่แล้วเห็นที่เห็นสเตตัสอะเราก็แอบเป็นห่วงเลยเพราะว่าลูกชายโดนเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแต่เขาจะคิดคำที่เขาโดนแสดงว่าเขาเป็นคนเซนสิทีฟมากใช่ไหมเซนสิทีฟดูภายนอกอาจจะเป็นคนยิ้มรื่นเริงแต่เขาเป็นเซนสิทีฟมันเหมือนกับร้านต้องการเงินหรือต้องการอะไรมากกว่าการที่แบบจะให้ศิลปินโอกาสได้โชว์อะไรแบบนี้มาในมองไม่ทราบได้คุยกับนุชไหมก็คุยกันเรื่อยๆแต่ไอ้เรื่องดราม่าน้อยมากที่เราจะมาคุยกันให้เป็นจริงเป็นจังเพราะเราไม่อยากเก็บส่วนมากจะเป็นฟิลโทรให้กำลังใจหรือแบบข้อความให้กำลังใจมากกว่าการที่จะถามใช่ไหมก็เป็นข้อความแล้วข้อความแล้วก็เราจะเจอกันอยู่ในงานคอนเสิร์ตบ้างแล้วตอนเช้าเราก็เพิ่งไปถ่ายหนังแล้วกันก็มีอัปเดตกันเรื่อยๆค่ะแฟนคลับที่ออกมาปกป้องเราล่ะเราอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับเหล่านั้นไหมคะเขาเป็นคนที่น่ารักเหมือนต้นสมุนไพรสมุนไพรก็เติบโตมากับดราม่าด้วยมันไม่ใช่ดราม่าอะไรที่เราเจอมาเยอะแยะมากมายแต่ทุกคนก็ยังคุยกันเรื่องของการให้เกียรติอะเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วเพราะคนอาจจะมองว่าพอเป็นศิลปินแล้วอาจจะสามารถคอมเมนต์อะไรก็ได้ง่ายๆเหมือนกันปลายมองเรื่องนี้ยังไงปลายก็จะพูดถึงว่าการให้เกียรติกันทุกคนมันเป็นสิ่งที่สำคัญ